คุณผู้ชมที่ชอบทานปลาดิบหรือว่าซูชินะครับอาจจะเห็นซูชิราคาตั้งแต่ถูกไปจนถึงแพงนะครับแต่ว่าแบบไหนจะมีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพนะครับวันนี้ไปฟังคำตอบจากอาจารย์กันครับซูชิที่เจอกันตามตลาดนัดนะครับที่เราเห็นเขาขายกันโดยทั่วไปเนี่ยปกติเราก็จะเห็นว่าเขาขายกันในพื้นที่ที่บางที่ก็จะร้อนบางที่ก็จะเย็นอันตรายที่มันเกิดขึ้นจากซูชิเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากการที่จุลินทรีย์ที่มันปนเปื้อนเข้าไปที่ซูชินะครับมันเจริญเติบโตแล้วสร้างสารพิษในมือของคนเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ชนิดนึงที่เขาเรียกว่า Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นะครับยิ่งถ้าเกิดไปสัมผัสอยู่ที่ตัวอาหารที่มีความชื้นและอุณหภูมิเหมาะสมมันก็สามารถสร้างสารพิษได้เช่นเดียวกันส่วนอีกจุลินทรีย์กลุ่มนึงเขาเรียกว่า E. coli นะครับหรือว่ากลุ่มของ coliformเรามักจะเจอตามอุจจาระนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับรวมถึงของมนุษย์ด้วยเช่นกันผู้ที่ออกจากห้องน้ำโดยที่ไม่ล้างมือหรือล้างมือไม่สะอาดโอกาสที่จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไปปนเปื้อนกับซูชินะครับแล้วทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษกับผู้คนก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีก่อนที่จะรับประทานนะครับติดตาม @healthbyจุฬาลงกรณ์ University ได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ wow, it's good.